มหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นผู้ที่จะเป็นลูกทัวร์คนแรกของอีลอนมัสก์นะครับเดินทางไปกับจรวด SpaceX ไปเที่ยวรอบดวงจันทร์แล้วก็บินกลับมายังโลกเขาบอกว่าเขาจะไม่เดินทางไปคนเดียวเขาจะหาผู้หญิงที่เป็นรักแท้ของเขาไปกับเขาด้วยเป็นเรื่องของการประกาศหาคู่ที่ยิ่งใหญ่ระดับจักรวาลจริงๆเลยทีเดียว คนคนนี้ชื่อว่าคุณยูซากุมาเอะซาวะนะครับเป็นมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นนะครับเขาเป็นเจ้าของร้านเสื้อผ้าออนไลน์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยรวยมากๆนะครับมีทรัพย์สินเยอะมากๆแล้วก่อนหน้านี้เขาก็เคยประกาศว่าจะเป็นลูกทัวร์คนแรกของอีลอนมัสก์นะครับมีภาพแบบว่าประกาศการเป็นลูกทัวร์คนแรกโดยการกระโดดขี่คออีลอนมัสก์แล้วก็ถ่ายรูป ว่านี่แหละคือคนที่จะเดินทางไปกับจรวด BFR นะครับ Big Falcon Rocket นะครับที่จะบินไปเที่ยวรอบดวงจันทร์บินรอบดวงจันทร์1รอบแล้วก็สวิงกลับมาฟ้ากลับมาลงยังโลกโอ้โหนี่คือทัวร์ดวงจันทร์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติโลก คุณยูซากุมาเอซาวะคนนี้บอกว่าวันที่เขาจะเดินทางไปเนี่ยมันจะเป็นปี2023ซึ่งยังเหลือระยะเวลาอีกประมาณ 2-3 ปีเขาบอกว่าเขาตีตั๋วกับอีลอนมัสก์เอาไว้2ใบเขาไม่ได้ไปคนเดียวเขาพาคนไปได้ด้วย1คนแต่คนที่เขาจะพาไปด้วยเนี่ยเนื่องจากเขายังโสดอยู่ครับยังไม่มีภรรยาเขาก็เลยบอกว่าผมอยากจะพาผู้หญิงที่เป็นรักแท้ของผมสักคนหนึ่งไปดวงจันทร์กับผมไปดื่มด่ำน้ำพึ่งมะจันทร์กับผมโอ้โหสุดยอดมากๆช่างเป็นความโรแมนติกระดับจักรวาลเซนี่ไกรนะครับเนื่องจากเป็นมหาเศรษฐีการตามหารักแท้หรือตามหาคู่ครั้งนี้ย่อมไม่ธรรมดาครับเขาจะถูกนำไปสร้างเป็นรายการทีวีชื่อว่า Full Moon Lovers นี่แล้วก็ประกาศรับสมัครผู้หญิงที่จะมาเป็นคู่ของมาเอซาวะผ่านทางหน้าเว็บไซต์โดยกำหนดการรับสมัครอุ้ยเลยมาแล้ว17มกราคมที่ผ่านมาเลยมาแล้วไม่เป็นไรหญิงไทยอาจจะสมัครไม่ทันแต่หญิงญี่ปุ่นอาจจะสมัครกันไปเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วเขาบอกว่าใครก็ตามที่ได้รับการคัดเลือกจากรายการหาคู่ประตูดวงตัวนี้แล้วยังเป็นแฟนกับเขาจนถึงปี2023โอ้โหมันไม่ใช่ธรรมดานะคือประกาศก็คงเร็วๆเนี้ยคัดเลือกก็คงเสร็จเร็วๆนี้นะฮะเสร็จแล้วเนี่ยต้องอยู่กันได้ด้วยนะคือใช้เวลา3ปีเนี่ยอยู่กันยืดนะถ้าใครอยากจะไปดวงจันทร์เนี่ยคุณต้องอดทนมหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นคนนี้นะอยู่ให้ได้จนถึง2023แล้วคุณจะได้บินไปดวงจันทร์กับเขานี่สุดยอดมากๆนะฮะลักษณะการบินไปดวงจันทร์ของยูซากุนะครับอีลอนมัสบอกว่าก็จะเป็นการทัวร์บินรอบดวงจันทร์เฉยๆคือไม่ลงนะครับนะก็คือบินจากโลกเนี่ยใช้จรวด BFR ยิงออกไปเนี่ยพอขึ้นชั้นบรรยากาศเสร็จปุ๊บไปสลัดท่อนใหญ่ๆออกหมดเรียบร้อยก็จะเหลือแค่ท่อนเล็กนะครับแล้วก็ยิงตุ้มเดียวไปหาดวงจันทร์เสร็จแล้วไต่รัศมีความโค้งของดวงจันทร์ครับฟ้าอ้อมไปด้านหลังดวงจันทร์มืดนะครับแบบเดียวกับอพอลโล13เลยนะฮะจะตื่นเต้นนิดหนึ่งนะครับพอถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะสวิงกลับครับมันจะมีแรงเหวี่ยงของสุริยะจักรวาลนะครับเหวี่ยงให้จรวดตัวนี้เนี่ยบินกลับมายังโลกได้โดยที่ใช้พลังงานจรวดแค่จุดไม่กี่ครั้งเพื่อปรับตำแหน่งทิศทางให้ตรงเท่านั้นเองปุ๊บปุ๊บปุ๊บกลับเข้ามาได้กลับเข้ามาเนี่ยช่วงระยะเวลากลับมามันก็จะมาตรงกับเส้นทางโคจรในโลกพอดีนะครับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแล้วก็ลงใช้จรวด BFR ก็คือจรวดของ SpaceX เนี่ยจุดเด่นก็คือมันสามารถลงจอดได้โดยที่ไม่ต้องโดดล่มหรือว่าตกกลางทะเลไม่ต้องไปสลัดชิ้นส่วนครับมันมีฐานกลางออกมาแล้วก็เป่าแล้วมันก็ลงจอดฟึบได้ขอให้คุณยูซากุมาเอซาวะและคู่แท้ของเขาไปดวงจันทร์และกลับโดยปลอดภัยฉันเป็นของของเธอคู่แท้ที่หากันเจอสนับสนุนโดยแกดเจ็ตคันเทพโดยเทพแกดเจ็ตThe Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT